สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเค e ีรีส์แมนฉะนั้นเราจะมาพูดคุยและดูซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับซีรีส์ที่จะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นซีรีส์ของทาง Netflix อีกเช่นเคยนะครับกับซีรีส์นะครับจะมีชื่อเรื่องว่า See y o U In My n i g 19 Life ชาตินี้ก็ฝากด้วยนะก็สำหรับซีรีส์เรื่อง See y o U In My n i g 19 Life นะครับก่อจะเป็นเรื่องราวนะครับของบันจีอึมที่รับบทโดยชินเฮซอน หญิงสาวผู้ที่สามารถจดจำอดีตชาติของตัวเองได้ที่เธอได้ใช้ชีวิตมาถึงชาติที่18และได้มาพบกับซอฮาเด็กหนุ่มที่ทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงไปแต่โชคร้ายที่เธอต้องจากไปก่อนวัยอันควรทำให้เมื่อเธอได้เกิดใหม่อีกครั้งในชาติที่19เธอจึงทำทุกวิถีทางเพื่อตามหาเด็กหนุ่มคนนี้ให้เจอให้ได้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปกิดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง C U i N My 19 Life ก็สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็เป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งของทาง Netflix นะครับที่เรียกว่าก็โหมีพล็อตที่น่าสนใจที่เห็นตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับแต่ว่าบังเอิญว่ามันมาออนแอร์พร้อมกับ King Theland ฮะตอนแรกก็กลัวอยู่ว่าจะได้ดูหรือเปล่านะครับแต่ในที่สุดก็สามารถเคลีร์เวลามาดูจนได้นะครับแล้วก็ได้มารีวิวในวันนี้นะฮะก็เหมือนเดิมฮะก่อนอื่นเลยนะฮะแนะนำตัวละครไวๆก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราไปคุยเนื้อเรื่องแล้วก็รีวิวกันนะครับ แน่นอนครับรอบนี้ครับเราได้นักแสดงที่เรียกว่าเป็นเบอร์ตน้นต้นของเกาหลีเลยนะครับที่จะมานำแสดงในบทบาทท,ที่ดูแปลกใหม่ไม่เหมือนใครเช่นเคยนะครับนั่นก็คือคุณชินเฮซอนนั่นเองนะครับโดยที่ผลงานล่าสุดของคุณชินเฮซอนนะครับแน่นอนครับกับซีรีส์ในตำนานของเราอย่างมิสเตอร์ควีนนะครับ โดยในรอบนี้นะครับเธอก็จะมารับบทเป็นหญิงสาวที่สามารถจําอดีตชาติของตัวเองได้นะครับที่ผ่านมาเกือบ18ชาติจําได้หมดเลยนะครับโดยที่ตัวเธอนะครับต้องการที่จะไปตามหาชายหนุ่มที่เธอเคยเจอในชาติที่18นั่นเองนะครับคนที่2นะฮะแน่นอนครับเด็กหนุ่มที่เราพูดถึงคนเมื่อกี้เลยนะครับนั่นก็คือตัวยุนซอฮานะครับที่รับบทโดยคุณอันโบฮยอนนั่นเองนะครับซึ่งผลงานล่าสุดของเขานะครับก็คือเรื่องอดัมมัสนะครับ โดยตัวซอฮานะครับก็จะเป็นเด็กหนุ่มนะครับที่นางเอกเคยเจอในชาติที่18นะครับเป็นเด็กหนุ่มบ้านรวยที่เหมือนจะเป็นคนที่มาทำให้ชีวิตของนางเอกเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ว่าทั้งสองคนต้องจากกันก่อนวัยอันควรทําให้เธอจึงมาตามหาเขาอีกครั้งหนึ่ง และคนสุดท้ายนะอีกคนหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือตัวยุนโชวอนนะครับที่รับบทโดยคุณฮายุนเคียงนั่นเองนะครับซึ่งผลงานล่าสุดของเธอนะับก็คือเรื่อง extraordinary attorney u นั่นเองนะครับตัวในรอบนี้นะครับเชิญนะครับก็ได้มารับบทนะครับเป็นอีกหนึ่งในตัวละครสําคัญในเรื่องนะฮะซึ่งผมอุบไว้ก่อนและกันเพราะว่าถ้าเกิดพูดไปคือสปอยแต่ว่าบอกคร่าวๆได้ว่าเธอญนะครับก็ทํางานเกี่ยวกับการจัดสวนจัดดอกไม้ต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทของพระเอกด้วยนะครับผม ซึ่งนี่นะครก็คือจาเป็น3ตัวละครหลักของเรื่องนะครับซึ่งจริงๆมันจะมีเรขาของพระเอกอีกคนหนึ่งนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเนื้อเรื่องกันก่อนแล้วกันนะฮะก็สําหรับซีรีส์เรื่อง CU uh, in my 19 life เนี่ยก็จะเป็นซีรีส์ที่รีเมคมาจากเว็บตูนที่มีชื่อเดียวกันเลยนะครับคอนเซ็ปต์ของเรื่องนะครับจะพูดถึงการ uh, ระลึกชาติหรือว่าจําอดีตชาตินะครับที่จะมีการเกี่ยวข้องกับ ตัวนางเอกของเราก็คือตัวบันจีอิมนะครับซึ่งรับบทโดยคุณชินเฮซอนนะครับซึ่งตัวเธอนะครับจริงๆต้องบอกว่าเธอเกิดมาแล้วกว่า19ชาตินะครับก็เรียกว่าแต่ละชาติก็ทั้งต่างเพศนะครับต่างอายุแล้วก็รวมถึงต่างสัญชาติด้วยเธอคือเกิดมาหลากหลายรูปแบบแล้วนะครับและนี้นะครับก็คือชาติที่19ของเธอนะครับแต่ว่าเรื่องราวมันจะพูดถึงชาติที่18ของเธอก่อนนะครับโดยในชาติที่18เนี่ย เธอจะชื่อว่าจูวอนนะครับซึ่งเธอครับก็เรียกว่าก็เกิดมาอีกครั้งหนึ่งโดยที่เรียกว่าจริงๆแล้วทุกครั้งที่เธอตายเนี่ยเธอก็จะภาวนาว่าชาติหน้าอย่าให้ได้เกิดอีกเลยหรืออย่าให้ได้มาจํา ความทรงจําเหล่านี้ได้อีกเลยเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะมีความจําที่ดีก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็จะมีความทรงจําที่เลวร้ายเพราะว่ามันต้องมีการลาจากต้องมีการพรากจากคนที่เธอรักไปซึ่งเธอไม่อยากจํามันได้ครับแต่ว่ามันก็เหมือนกับเป็นคํำสาบเหมือนเป็นเวรกรรมที่ทําให้เธอก็ยังคงจําสิ่งเหล่านี้ได้เสมอมานะครับโดยที่ตัวเธอเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ย ประมาณอายุสัก8-10ถึงปีนะครับเธอก็จะสามารถจําเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาได้ครับทำให้เธอก็เรียกว่าต้องมาคอยใช้ชีวิตแบบนี้ซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้าแล้วซ้าเล่าไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงชาติที่18เนี่ยที่เธอก็มา,าก็เกิดอีกแล้วอ่ะก็ใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆแบบเบื่อเบื่อเซ็งๆก็สักพักเดี๋ยวก็ตายแล้วก็เกิดใหม่แต่ว่าในชาติที่18เนี่ยมันมีสิ่งที่แตกต่างออกไปครับก็คือเธอได้มาพบกับเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าซอฮ่าครับซึ่งตัวซอฮ่า เรือยักษ์ใหญ่เลยนะครับซึ่งตัวเขาเองก็เรียกว่าอาจจะไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่เป็นคนที่อมทุกข์เป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดจากับใครนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็คือเขามีความสุขเพราะว่าเขาได้อยู่กับแม่ของเขานะครับแต่ว่าตัวแม่ของเขาก็เรียกว่าก็มีอาการป่วยอยู่นะครับทำให้ชีวิตอันแสนสุขของเขาก็มนเริ่มเศร้ามากขึ้นนะครับจนกระทั่งเขาก็มาเจอกับนางเอกซึ่งนางเอกก็ได้มาเจอกับเด็กหนุ่มคนนี้ครับซึ่งมันทาให้เหมือนกับทั้งคู่เนี่ยเหมือนวิศตากรรมอะไรร่วมกันบางอย่างครับทำให้เธอรู้ส เด็กหนุ่มซอฮาคนนี้อย่างมากๆเลยแล้วมันทําให้ชีวิตที่18ของเธอเนี่ยมันมีความสุขมากๆนะครับแต่ว่าแน่นอนฮะด้วยเหตุการณ์บางอย่างครับทำให้ตัวจูวอนเนี่ยจะต้องเรียกว่าจากไปก่อนวัยอันควรทําให้เหตุการณ์ครั้งเนี้ยตัวเธอนะครับที่ต้องการจะมาเจอซอฮาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วในรอบนี้ถือว่าเกิดเร็วด้วยเพราะว่าตายปุ๊บเกิดปั๊บเลยทําให้ร่างใหม่ของเธอที่มีชื่อว่าบันจีอึมเนี่ยพอเธอระลึกชาติได้ปุ๊บเธอจึงทาทุกวิถีทาง ในการไปตามหาเขาคนที่เธอต้องการตามหานั่นเองนะครับซึ่งณตอนนั้นน่ะซอฮาก็คือได้โตเป็นหนุ่มแล้วนะครับก็มารับบทโดยคุณอันโบยอนนั่นเองนะครับแล้วเขาก็ไปอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็กลับมาก็มาทํางานที่โรงแรมที่เป็นโรงแรมของแม่ของเขาทําให้ตัวนางเอกของเรานะครับพอรู้ว่าซอฮาได้กลับมาที่ประเทศแล้วแล้วก็ได้มาทางานที่โรงแรมอ่ะเธอจึงทําทุกวิถีทางในการที่จะไปสมัครเป็นทีมงานของเขาแล้วก็เรียกว่าพยายามที่จะบอกให้ซอฮารู้ว่าตัวเธอเนี่ยแหละคือจูวอนคนที่ เคยรู้จักกับเขามาก่อนมันจึงเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนะครับที่ว่าตัวนางเอกของเราก็จะพยายามหาวิธีครับบอกซอฮาแบบอ้อมๆให้ได้ว่าเธอคือจูวอนั่นเองนะครับเรื่องราวของ See You right in My 19 Life ก็ประมาณนี้นะครับก็หลังจากนะครับที่ผมได้ดูซีรีส์เรื่อง See You in My 19 Life ไปประมาณ4ต่ตอนแล้วนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าเป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่มีพล็อตที่น่าสนใจมากเพราะว่าเขาจะพูดถึงเกี่ยวกับ การระลึกชาติได้จําอดีตชาติของตัวเองได้ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าตัวละครตัวละครหนึ่งก็ต้องเก็บประสบการณ์เก็บความทรงจําที่ไม่ดีเนี่ยมาตลอด19ชาติเลยนะครับซึ่งมันก็เลยน่าสนใจตรงที่ว่า เธอสามารถเอาความรู้เหล่านี้มาทําอะไรได้บ้างซึ่งประเด็นของเรื่องหลักๆก็คือว่าบังเอิญว่ารอบนี้ตัวเอกของเราเนี่ยอยากจะไปเจอ,อเด็กหนุ่มที่เธอเคยเจอในชาติที่18แล้วก็เรียกว่าต้องพลากจากการก่อวไวอันควรมันจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจมากเพราะว่าถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องมันดูเหมือนกับว่าเอา้าก็มาเจอกันก็แค่บอกแล้วจบใช่ไหมครับแต่จริงๆในเรื่องเขาเรียกว่ามีการเล่าที่ชันฉลาดมากเพราะว่าเขาก็จะค่อยๆเล่าอดีตของนางเอกครับว่าไอ้สิชาติที่ผ่านมาเนี่ยเธอเจอกับอะไรบ้าง ซึ่งพอมันค่อยๆป,ปล่อยข้อมูลครับมันจะมีเป็นปมเล็กๆแหละในใจที่แบบว่าบางครั้งเนี่ยการที่พูดตรงๆกับคนที่สําคัญมากๆบางทีมันอาจจะได้ผลลัพธ์ที่แย่มากกว่าผลลัพธ์ที่ดีครับซึ่งมันคือเคสนี้นแหละทําให้นางเอกก็เลยมีเหตุผลที่จะไม่ได้บอกพระเอกตรงๆแล้วก็พยายามที่จะแบบหาวิธีแบบบอกแบบอ้อมๆนะครับหรือดีไม่ดีก็คืออาจจะทําให้เขามาหลงรักเธอในชาติที่19แทนที่ตัวเองในชาติที่18นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยคล้ายๆว่าเหมือนตัวเองต้องมาสู้กับตัวเองในชาติก่อนประมาณหนึ่งนะครับซึ่งทีนี้ครับเราก็จะได้เห็นแบบเป็นการที่ตัวนางเอก พูดที่เรียกว่าโตกวา่าวัยมากๆเลยครับก็จะมาคอยรุกพระเอกของเรานะซึ่งพระเอกของเราก็เรียกว่าก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรไงฮะก็คือแบบเขาเพิ่งเสียพี่สาวที่เขารักไปคนนึงใช่ไหมครับแล้วอยู่ดีๆก็มาเจอกับผู้หญิงประหลาดคนหนึ่งที่โหม,มาถึงก็แบบบอกชอบเขามารุกเขาแบบไม่ตั้งตัวมันก็เป็นอะไรที่น่าแปลกใจบ้างใช่ไหมฮะซึ่งผมว่าเนี่ยจุดนี้แหละครับมันคือจุดเด่นของเรื่องก็คือจะเป็นแบบ ฝั่งพระเอกที่เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเยอะเป็นฝ่ายที่เหมือนกับว่าต้องเป็นฝ่ายตั้งรับซะมากกว่าแต่ว่านางเอกเรื่องนี้อารมณ์แบบว่าก็เหมือนกับชาติที่แล้วเหมือนกับเสียเวลามาเยอะแล้วอ่ะแล้วในชาตินี้จะไม่พลาดอีกประมาณนี้ครับทำให้เธอก็เรียกว่าใช้ทุกวินาทีที่มีในการเข้าหาพระเอกเลยมันมันเลยเป็นจังหวะที่หลายๆครั้งมันเลยดูโบ๊ะบะมากๆเลยนะครับแล้วก็หนึ่งในความพยายามที่ผมชอบนางเอกมากๆก็คือว่าตอนที่นางเอกครับรู้ว่าพระเอกอะ เป็นทายาทของตระกูลใหญ่ใช่ไหมครับแล้วหนึ่งในนั้นก็คือมีชื่อเขาเป็นไปอยู่ในบริษัทรถยนต์เพราะฉะนั้นการป็่ว่าเธอก็เลยเหมือนไปเรียนแบบจริงจังมากแล้วก็มาสมัครงานที่บริษัทรถยนต์ของพระเอกกลายเป็นผู้ชํานาญการด้านรถยนต์ไปเลยแต่ว่าพระเอกไม่ได้มาทางานที่บริษัทนี้พระเอกนั้นไปทํางานที่โรงแรมเธอก็เลยต้องลาออกแล้วก็ตามพระเอกไปที่โรงแรมครับมันเลยเป็นจุดที่แบบว่าโอ้โหโคตรลงทุนคือแบบคุณคิดดูทั้งชีวิตแบบเรียนเพื่อมาเจอพระเอกปรากฏว่าพระเอกดันช็อตฟิลไปอยู่อีก บริษัทหนึ่งเนี้ยสุดท้ายก็เลยต้องย้ายสำนานครัวไปอยู่กับบริษัทหนึ่งตามพระเอกไปด้วยครับมันเลยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับแต่ว่าอันหนึ่งที่เสียดายเสียดายก็คือว่าตอนแรกอ่ะพอเห็นมาพูดสิ่งวงการรถยนต์แบบเป็นบริษัทรถยนต์แล้วนางเอกก็คือแบบเป็นนักพัฒนารถยนต์ได้มั้งเพราะมันจะมีการเทสต์ไดรฟ์ในสนามด้วยนะครับตอนแรกก็แบบว่าอ๋อบริษัทรถยนต์หรอไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ปรากฏว่าพระเอกย้ายมาโรงแรมฟุ๊บก็แบบโรงแรมอีกแล้วเหรอครับ <laughs> เรื่องที่แล้วก็โรงแรมนะฮะนีวะ่ว่าก็ ันจะเป็นคนละฟิลกันนะครับเพราะว่าตัวพระเอกเองเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์ชัดเจนก็คือเขาอ่ะต้องการจะมากอบกู้โรงแรมที่แม่เขาเคยเป็นประธานมาก่อนนะครับที่กําลังจะเจ๊งเนี่ยให้มาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งให้ได้นะครับซึ่งแน่นอนฮะพอนางเอกตามมาแล้วเธอก็เคยเห็นภาพที่มันเป็น เรียกว่าเป็นภาพในความทรงจําของพวกเขาที่เป็นโรงแรมที่เต็มไปด้วยผู้คนเต็มไปด้วยความสุขครับเธอจึงต้องการจะมาช่วยเขาอีกแรงหนึ่งด้วยนั่นมันก็เลยเป็นจุดที่ทําให้คู่พระนางก็เลยมาทํางานร่วมกันที่ตัวโรงแรมของพวกเขานะครับซึ่งงานยากของนางเอกก็คือว่าอย่างที่บอกไปครับคือเธอไม่สามารถบอกพระเอกตรงๆได้ทําให้เธอจึงต้องพยายามพูดอ้อมๆคอยตะล่อมตะล่อมตัวพระเอกไปเรื่อยๆให้เริ่มจําให้ได้ว่าเธอคือใครมากกว่านะครับซึ่งในขนานั้นเองครับทำให้เธอก็ได้ไปพบเจอกับ คนที่เคยเจอในชาติก่อนๆอ,อ,อย่างแน่นอนฮะก็จะได้ไปเจอกับเรียกว่าอะไรเดียอดีตสังกุงจากเรื่องที่แล้วนะครับในมิสเตอร์ควีนครับในรอบนี้ก็ได้มาเป็นแบบเป็นอาเป็นหลานกันแต่ว่าใครเป็นอาเป็นหลานลองไปดูนะฮะมันจะมีความซับซ้อนนิดหน่อยนะฮะซึ่งดีใจเหมือนกันที่ได้เห็นคู่นี้มาเล่นด้วยกันรวมถึงเธอได้ไปเจอน้องสาวของเธออีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับซึ่งน้องสาวของเธอเป็นใครผมอุบไว้ก่อนแล้วกันลองไปดูในเรื่องมันเซอร์ไพรส์มากเลยนะครับแล้ว มีความรู้สึกเลยว่าเฮ้ยหรือว่าน้องสาวจะกลายมาเป็นรักสามเศร้ากับตัวนางเอกหรือเปล่าด้วยในช่วงแรกๆนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็อุบไว้เช่นเดียวกันลองไปดูนะฮะมันมีความซับซ้อนครับว่าตัวเชอที่กลับชาติมาเกิดใหม่อ่ะได้มาเจอกับ น้องสาวในชาติเดิมแล้วเหมือนน้องสาวในชาติเดิมจะชอบพระเอกด้วยน่าสนใจไหมฮะ <c oughs> ซึ่งตอนแรกคือช็อกไปเลยว่าแบบว่าจะเอามุกนี้จริงๆหรอครับ <c oughs> ซึ่งทำให้นะครับหลังจากช่วงแรกไปก็เหมือนจะพอจับคอนเซปต์ได้แล้วแหละว่ามันก็เป็นการที่นางเอกที่รู้ทุกเรื่องนะครับพยายามจะมาพบกับชายที่เธอต้องการเจอพยายามที่จะทให้เขาจําเธอได้นะครับแล้วก็คิดว่าสักพักหนึ่งก็คงแฮปปี้เอนดิ้งแหละแต่ว่าซีรีส์ไม่จบแค่นั้นครับเพราะว่าเขาก็ได้มีการพูดถึงตัวละครที่เป็นชายหนุ่มปริศนาอีกคนหนึ่งซึ่ง เป็นชายหนุ่มที่เหมือนจะรู้ครับว่าตัวนางเอกจามอดีตชาติได้อ่านน่าสนใจไหมซึ่งพอมันมีตัวละครแบบนี้ที่ไรดราม่าทุกทีเลยและที่สําคัญก็คือเหมือนจะมีคนที่จามอดีตชาติของตัวเองได้เหมือนนางเอกอีกด้วยนะครับซึ่งเป็นคใายลองไปดูนะครับผมเห็นแวบแรกผมก็แบบ เอามุกนี้จริงๆหรอครับอะไรประมาณนี้เลยนะครับและแน่นอนนะฮะสำหรับฝั่งนักแสดงเนี่ยโอ้โหต้องขอชื่นชมจริงๆเลยคือผมว่าฝั่งคุณชินเฮซอนเนี่ยคือเธอเหมาะกับบทอะไรประมาณนี้จริงๆก็คือเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจเป็นผู้หญิงเก่งอาจจะบ้าๆบอๆนิดนึงนะครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ของเธอคือแบบมันมีความซับซ้อนเนี่ยเพราะว่าเป็นคนที่เกิดหมดละสิชาติอะคิดดูฮะทำให้มันก็เลยเหมือนเป็นผู้หญิงที่เป็นสายรุกเป็นคนที่แบบ สามารถเรียกว่าควบคุมชะตากรรมของตัวเองได้อะไรประมาณนี้ครับซึ่งมันโคตรเหมาะกับคาแรคเตอร์ของเธอเลยนะครับส่วนคุณอันบฮยอนก็เรียกว่าก็แสดงออกถึงผู้ชายที่เรียกว่าก็มีความเจ็บปวดแล้วก็พยายามที่จะอดทนฝืนตัวเองในการที่ทําให้ตัวเองมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายให้ได้นะครับเพราะว่าจริงๆเขาก็เรียกว่าโอ้โหเป็นคนหนึ่งที่โชคร้ายสุดๆเลยนะเพราะว่า,าผู้หญิงสองคนที่เขารักคือตายคู่เลยฮะก็คือแน่นอนฮะแม่เขาคนนึงแล้วแล้วก็ พี่สาวอีคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าแทบจะเป็นคนที่เขารักมากที่สุดในโลกอีกคนหนึ่งก็ตายไปเหมือนกันแล้วที่สําคัญก็คือเขาก็สูญเสียการได้ยินไปส่วนหนึ่งด้วยและพ่อของเขาก็คือเรียกว่าแทบไม่เห็นหัวเขาเลยเห็นเหมือนเขาเขาเป็นแค่เครื่องมือเครื่องมือหนึ่งในการสืบพ่อตระกูลแค่นั้นทําให้ชีวิตของพระเอกคือเรียกว่าแย่มากครับแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะฝ่าฟันทุกอย่างมาต่อสู้กับท่านประธานโรงแรมคนปัจจุบันที่เหมือนจะเป็นเมียน้อยพ่อเขาด้วยนะแล้วก็ต้องมารับมือกับ เหตุการณ์หลายๆอย่างที่รุมล้อมเข้ามานะครับแต่ว่าก็พอมีนางเอกเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันเลยเป็นคู่เคมีที่มันน่าสนใจมากเพราะว่าพระเอกเองก็เรียกว่าทนทรมานกับปมในจิตใจรวมถึงโรคแพนิคของเขามาด้วยนะครับหลังจากที่เขาเสียพี่สาวที่เขารักไปเนี่ยมันก็เลยเป็นอาการที่แพนิคมากพอมาเจออดีตพี่สาว มาเจอเขาครั้งหนึ่งมันเลยเป็นอะไรที่มันมาเติมเต็มซึ่งกันและการดีมากๆเลยครับก็ต้องขอชื่นชมกับคู่เคมีของคู่นี้มากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะสรุปนะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง C U In My 19 Life นะครับก็เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีที่ดูง่ายๆเลยก็คือตัวนางเอกที่ได้เรียกว่ากลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งและต้องไปตามหาชายที่เธอเคยเจอในชาติก่อนนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้เขาจำเธอให้ได้นะครับโดยที่ก็มี ฉากหลังก็คือการทํางานที่โรงแรมที่พยายามที่จะฟื้นฟูโรงแรมของแม่ของพระเอกที่กําลังจะเจ๊งนะครับแล้วก็มีเรียกว่ามีกิมมิคแรกๆเกี่ยวกับชายปริศนาที่เหมือนจะรู้ เกี่ยวกับการระลึกชาติของคนเหล่านี้ได้ด้วยนะครับซึ่งมันน่าจะเป็นตัวแปรสาคัญในเรื่องเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณชอบแนวทางนี้ผมบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับซีรีส์ตรงนี้นะครับแล้วก็ขอฝากด้วยนะฮะสำหรับซีรีส์เรื่อง C U in my Nightlife นั่นเองนะครับชาตินี้ก็ฝากด้วยนะนะครับผมก็จบลงมาแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่อง C U in my Nightlife นะครับซีรีส์นี้นะครับก็ฉายยู่ช่องทางเดียวคือช่องทางของ n e t f l นั่นเองนะครับทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ติดตามรับชมกันได้นะครับ มาพูดคุยกันที่ด้านล่างนะครับและถ้าคุณชอบมากๆนะครับเราอยากสนับสนุนทั้งช่องนะครับก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้นะครับขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่กครั้งหน้านะครับบาย